สวัสดีครับวันนี้มาอยู่สวนอ้อยเก่าเบื้องข้างหลังผมไฟมันหล่มนะครับผมหล่มไปหลายก่ออยู่กับบ่ได้กินยังหลายสบายสบายขาดการมาสิเมาขึ้นมือหลังครับนะอันนี้ก็หล่มไปได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วครับพอมาสัปดาห์นี้ว่าสิมาเอาขึ้นพอมาเอาขึ้นก็จังหูว่าปล่อยที่มันหล่มนี่มันเอาขึ้นบ่ได้คันเอาขึ้นไปปุ๊บมันสิหักครับหยอดมันสิหักจังตอนนี้ผมก็เอาขึ้นแค่ก้อเดียวพอส่วนก้ออื่นผมก็บ่ขึ้นล่ะเพราะว่าเอาขึ้นไปมันก็หักทันทีเลยเสียตัดทิ้งไปเกือบ10ต้นแล้วครับแต่ใบตัดทิ้งหรอกก็เอาไปเพาะต่อลงแป้งใหม่นะครับลงแป้งใหม่แล้วเราต้องปล่อยด้วยธรรมชาติของมันนะครับให้มันงอยางข้างหลังครับเห็นป่ะครับก็ได้ปลูกอ้อยแม่อย่าไปเอาขึ้นเด้อครับเอาขึ้นนี่ก็เรียบร้อยเลยฮักเสียงดังม้วนๆเลยป๊อกป๊อกป๊อกโอ้ยพ่อครับเศร้าๆๆอ่ะปล่อยมันขึ้นไปเองด้วยธรรมชาติของมันครับเดี๋ยวผมจะพายเบิ้งนะครับว่าหวานมันหล่มลายบ่อ่ะดูนะครับเป็นก้อนนี่หล่มไปนี่ครับหล่มไปนี่เรียบร้อยเลยก้อนนี่ผมดึงขึ้นมาได้อยู่ก้อนที่เอาพ่อพ่อมันฮักครับมันฮักมันจะต้องปล่อยมันนะครับพอถามผู้ที่เขาเชี่ยวชาญนะครับผู้ที่เขามีประสบการณ์ก็ว่ากับปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปให้มันแตกหยอดขึ้นมาไม่กะแตกงอไม่กะให้หักออกเอาเลยครับเอาเลยครับเอาออกนะครับนะคุณรำไม่สิไปหยาดหยาดทหารกินนะครับหายสิบวันไงเดี๋ยวอ้อยล่ำหน่อยนี่ผมกะทิตัดออกกันแหละนะครับมันหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวตัดออกเอาไปพอพันลุ่มไหมนะครับอาจารย์นี่อ้อมันหน่อยก้อนนี้นะครับมันหน่อยเขาเห็นป่ะแบบหน่อยเขาเดี๋ยวผมกะทิตัดออกตัดออกเอาไปพอลุ่มไหมนะครับปวดมันก็ปวดโอ้ยนะครับเดี๋ยวประสบการณ์อ้อยลุ่มนะครับลุ่มโม่พ่อกันนอนสบายสบายอยู่ครับอ้อกินเถอะ2สัปดาห์จะมาขึ้นเรียบร้อยเลยฮักมัดเลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับว่าผู้ใดปลูกอ้อยไม้นี่กันอ้อยลมกับฟ้าขึ้นนะครับฟ้าขึ้นอย่าสบายสบายคือผมนะครับมาขึ้นบ่ได้นะนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับครับอารมณ์อันนี้ก็ลมนะครับลมมันเถอะครับเถอะนี่ผู้ใดมีความหูเรื่องเอาอ้อยขึ้นกะแนะนำผมแน่กันเลยครับพอผมกับพ่อมปลูกใหม่นะครับตอนนี้ก็น่าจะขยายแปลงใหม่ล่ะขยายไปอีกส่วนหน่อยๆผมก็จะตัดออกครับเพาะทำพันต่อเลยครับคลิปนี้กับพ่อทำนี่นะครับนิดหน่อยนะครับสำหรับเกษตรผู้ปลูกอ้อยนะครับปลูกใหม่ค่อยแชร์ประสบการณ์กันกับเรียนรู้กันไปนะครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ก็เป็นอ้อยอ้อยตัวนี้มาหน่อยผมก็ตัดลงมาครับตัดลงมาเลยเพื่อที่นำไปเพาะไหมนะครับเพราะนอพวกนี้มันเกลือดีหรอกนะครับนอนหน่อยนี่นะครับใส่ได้เมื่อไหร่ครับนี่เดี๋ยวทิ้งนะครับเอาไปเพาะปลูกเกลือแน่นอนนี่นี่ดอกตาลครับเดี๋ยวผมจะไปเพาะตรงแปลงใหม่เลยนะครับ